จือก้องหัวไวบอกว่าอาจารย์ก็มีอาจารย์อยู่ดังนั้นพวกเขาก็เลยย้ายงานมาที่นี่ใช่ครับของเชลเริ่มงานเลยพวกเราจะได้ดื่มร่วมกันเร็วสิเอ้าเริ่มเลยข้าใจร้อนนะมาอาจารย์รอไม่ไหวแล้วมาเร็วเข้าเร็วเข้าครับครับครับนี่ครับนี่ครับเชลคืนนี้นะถ้าเป็นเมื่อ50ปีก่อนที่นี่คงเต็มไปด้วยเสียงดนตรีแน่ๆเลยว้าอาจารย์ข้ากับลูกศิษย์ขอดื่มให้อาจารย์อาจารย์เชิญเชิญครับอาจารย์โอ้โหนานเหลือเกินที่ไม่ได้เจอแบบนี้นะเล่าจอที่สองเราก็มาดื่มให้อาจารย์เถอะตามมารยาทก็จงยกจอขึ้นมาอาจารย์ผู้เฒ่าครับถ้าไม่ต้องก็ได้ครับงั้นเหรอข้าไม่รู้มารยาทนะสิจือลูกบอกว่าตามมารยาทก็ต้องยกจอนะพี่จือลูกท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยข้าไม่ได้คิดแบบนั้นข้าหมายถึงว่าที่โต๊ะเหล้านี้ผู้เยาว์คารวะผู้อาวุโสผู้อาวุโสดื่มไม่ได้นะ ไม่แล้วข้าควรจะดื่มข้ากับพวกลูกศิษย์ควรดื่มให้อาจารย์เจ้าเพราะเขาหน้าเขารบกองเชียวอย่าว่าข้าเป็นชกเลยนะโอกาสแบบนี้มีไม่มากบางทีชั่วชีวิตของข้าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้โอ้ไม่หรอกท่านไม่ครับไม่หรอกท่านปกติแม้แต่พูดก็ยังมีเกียรติเลยตอนนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ไต้เท้าท่านอ๋องเชิญไต้เท้าเข้าวังครับข้าจะไปดูนี่อ้าวจะไปแล้วเหรอดื่มเหล้านี่ซะก่อนสิไม่ได้หรอกครับอาจารย์เข้าวังแล้วมีกลิ่นเหล้าติดไปด้วยมันเสียมารยาทอาจารย์คงชิวต้องไปแล้วอ๋อรีบไปรีบกลับนะอาจารย์ข้าจะไปกับท่านด้วยไม่ต้องหรอกคืนนี้จะต้องดื่มเหล้ากับท่านอาจารย์พวกเจ้าต้องอยู่กับท่านอาจารย์ทุกคนเลยนะครับครับครับอาจารย์ข้าขอตัวค้างเลยโอ้จะคารวะเขาต้องรอเขากลับมาก่อนเหล้าจอกนี่ข้าควรจะดื่มให้กับพวกเจ้าอาจารย์ไม่ได้นะครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ครับได้สิพวกเจ้าทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เสียแรงที่อาจารย์สั่งสอนและฝากความหวังไว้เจือกงเจือลู่เหยียนหุยทุกคนต่างก็มีความสามารถท่านอาจารย์ยังมีข้าด้วยฮะรันฉิวก็ไม่เลวเมื่อคืนติดตามเข้ามาครึ่งค่อนคืนพวกเราไปหานักดนตรีด้วยกันแล้วยังมีศิษย์คนอื่นข้าชื่นชมจริงๆดีใจกับพวกเจ้าด้วยมาดื่มขอบคุณอาจารย์คงชิวยอดจริงๆไม่ว่าจะเรื่องความรู้เขาทำได้ ใช่ครับเมื่อก่อนนี้ทุกคนในแคว้นต่างก็คัดค้านแม้แต่เราก็ยังสงสัยเรื่องนี้มีความหมายไม่ธรรมดามันเกินความคาดหมายมากจนน่าตกใจสถานการณ์แย่ลงทุกวันตอนนี้มีแต่การฆ่าฝันจนแย่คนดีคนชั่วไม่ออกพวกเจ้าทุกๆคนก็ร่วมกันสร้างกำแพงแห่งลีมันเป็นกำแพงที่ประสานระหว่างกฎระเบียบและการอยู่รอดขอเพียงมันเข้มแข็งไม่ถูกทำลายมันก็จะหยุดว่าป่าเถื่อนการปล้นการฆ่าพวกเจ้าว่าความรู้ความสามารถของเขามันมาจากที่ไหนเติมเต็มใจเมตตาคุณธรรมมารยาทความเชื่อ
แล้วก็ภักดีอภัยนอบน้อมนับถือศีลธรรมรู้จักผ่อนผันใช่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 รวมๆกันมันถูกทั้งหมดนั่นแหละแต่ข้าคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นอย่างจริงใจจนดื้อรั้นอาจารย์ผัวจังตอนที่ยังหนุ่มๆเพื่อที่จะเรียนเขามาคุกเข่าอยู่ที่นี่ทั้งคืนบรรดาผู้เจ้ามีใครดื้อรั้นแบบนี้ไหมมาเรามาดื่มให้อาจารย์ผู้เจ้าดื่มครับครับครับดื่มครับดื่มดื่มไม่อยากเชื่อเลยหาพวกเด็กๆคนแก่ไปเป่าสุนแล้วก็ร้องเพลงเพียงนี้ก็ทำงานให้สำเร็จแล้วเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงจริงๆคนบางคนเกิดมาก็ดวงดีเรื่องนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นท่านกับข้าต้องทำไม่ได้แน่ทำให้เขามีผลงานความชอบมากดูอย่างวันนี้สิเจ้านั่นมันพองขนได้ถึงขนาดนี้เมื่อก่อนนี้ตอนที่พ่อท่านยังอยู่เขาก็เป็นแค่คนเลี้ยงม้าเท่านั้นอย่าว่าพ่อเขาเลยเมื่อก่อนมาประชนเราเคยช่วยเหลือหลูอ๋องต้องลำบากมาแค่ไหนสร้างความชอบมาตั้งเยอะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเลยข้าก็อยากรู้เหมือนกันจนหนอนตำราเลี้ยงมานั่นมันจะทำอะไรได้สักแค่ไหนข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคนที่เปรียบเสมือนเป็ดจะสามารถบินขึ้นฟ้าได้จากนี้ใช้หลี่เป็นหลักความรุ่งเรืองของแคว้นหลูอยู่อีกไม่ไกลแล้วใช่แล้วใช่แล้วท่านพี่นอนเถอะพรุ่งนี้จะมีงานฉลองครั้งใหญ่ที่ท้องพระโรงวังหลูท่านก็อย่าดื่มมากล่ะไม่หรอกเจ้าเคยเห็นข้าลืมตัวหรือไงกันนอนเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วไม่ได้สิท่านจะไปไหนคะไปห้องหนังสือหน่อยเจ้านอนเถอะเอ๊ะดึกป่านนี้แล้วจะไปห้องหนังสือทำไมคะข้าจะเล่นพินเพลงหวนหวางเฉานี่ท่านข้างนอกหนาวโอ้ยนี่คะใส่เสื้อหน่อยใส่เสื้อทุกคนมาดื่มพร้อมกันดื่มเหล้าจอกนี้ข้าขอดื่มให้ผู้ที่มีความชอบมากที่สุดในแคว้นหลูใต้ท้าซื้อเข้าเชิญท่านอ๋องเชิญขอบคุณท่านอ๋องถ้าซื้อโค้กคอแข็งจริงๆมาท่านข้าก็ขอดื่มให้ท่านอีกจอกดื่มให้ตาซื้อโค้กดื่มให้ตาซื้อโค้กไอ้ท้าซื้อซุนเชิญมีเรื่องจะกล่าวอ๋อฉันพูดวันนี้ข้าน้อยดีใจที่ได้เห็นขุนนางทั้งหมดมารวมกันที่นี่ทำให้ข้าน้อยคิดถึงสมัยยุคท่านโจกงตอนนั้นแผ่นดินมีคุณธรรมทุกคนล้วนเสมอภาคปกครองโดยธรรมประเทศเข้มแข็งแผ่นดินสงบประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขแคว้นหลูเป็นทายาทโจโกงได้รับเครื่องใช้ของเทียนจื่อสืบทอดต่อกันมาทุกแคว้นต่างร่วมฉลองกับแคว้นหลูถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่เราภูมิใจในขนาดนี้ล้วนเป็นเพราะบรรพชนมีเกียรติยศเหนือแคว้นอื่นคราวนี้ทำให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งมันแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของแคว้นหลูเราหมายความว่าอนาคตของแคว้นหลูสดใสแล้วขอเพียงใช้คุณธรรมเป็นหลักปกครองก็สามารถเปลี่ยนโลกนี้ทุกคนมีกินและเสมอภาคกันได้ใต้เท้าซื้อคู่คำว่าเสมอภาคมันเป็นยังไงเหรอ
ประพฤติตามคุณธรรมหลักการปกครองใช้คนมีความสามารถยึดถือสัจจะสหายไม่ว่าสนิทหรือไม่ให้ความเท่าเทียมแม้เป็นคนแก่ก็มีที่อยู่กำพร้าพิการก็ต้องเลี้ยงดูไม่ประพฤติสิ่งชั่วไม่หว่านลักวิ่งชิงปล้นมีแต่ความปลอดภัยบ้านไม่ต้องปิดประตูทุกคนกินดีอยู่ดีไต่เท้าซื้อโคจะมีสังคมแบบนี้ด้วยเหรอต้องมีสิในยุคของเหยาซุ่นจากนั้นก็ยุคของโจงกงต่างก็เป็นสังคมแบบนี้ต่อไปขอเพียงพวกเราทุกคนทำตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้แขวนหลูต้องเป็นสังคมแบบนี้ได้แน่บัณฑิตก็มักจะคิดถึงเรื่องเพ้อฝันที่ข้าฟังมันเหมือนกับความฝันมากกว่าเรียกว่าคนบ้าพูดเพ้อเจ้อไม่นี่ไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อแต่เป็นความฝันที่นักปราชญ์ต้องการหากว่าใต้เท้าทั้งสองท่านทำความฝันนี้ได้จะถือว่าดีมากไม่รู้ว่าจะมีนักปราชญ์กี่คนที่จะอิจฉาคนยังข้าไม่สนใจเรื่องความฝันอะไรนั่นหรอกข้าอยู่ในความจริงไม่ใช่ความฝันพวกชอบฝันถ้าไม่ใช่คนบ้าก็เป็นคนโง่ข้ารู้ตาซื้อโคหมายความว่าชีวิตคนถ้าหากว่าเป็นขุนนางควรจะมีเป้าหมายมีอุดมการณ์และอุดมการณ์ของท่านคนอย่างพวกเราจะได้เห็นไหมมันอยู่ไกลมากแค่ไหนไม่รู้หลีก็ไกลสุดขอบฟ้าแต่ถ้าฟื้นฟูหลีมันก็อยู่ตรงหน้าได้ยินว่าท่านเข้าไปสอนถึงในท้องพระโรงในท่านสอนว่าให้ระวังคำพูดไงอาจารย์เคยพูดตอนพบเหลาจือเหลาจือว่าอ๋องที่ไหนจะยอมฟังเรื่องแบบนี้นี่หลันฉิวจำได้ไหมอาจารย์เคยบอกว่าขอเพียงมันถูกต้องแม้แต่อ๋องก็ควรจะทำตามเหลาจือว่าพวกอ๋องมีอำนาจมีตำแหน่งมีทหารมีอาวุธมีกฎหมายมีคุกมีอำนาจกว่าเจ้าก็ต้องมีเหตุผลมากกว่าเจ้าที่สำคัญคือเมื่อเป็นขุนนางอย่าได้มีความคิดของตัวเองแต่ข้าเคยพูดว่าผู้มีคุณธรรมอย่าทำลายหลักเมตตาถึงตายก็ต้องรักษาไว้เจ้าขอลากรถไปเถอะนะก็ใช่แล้วครับคุณสาฉันอ่านบทความของคุณความรู้มีคำว่าพอไหมในหนังสือพิมพ์แล้วนะอ๋อเขียนเล่นๆน่ะคุณเขียนก็มีเหตุผลแค่เขียนตามความจริงนะผมเคยสัมภาษณ์นักเรียน53โรงเรียนทุกคนเหมือนกันหมดเลยพวกเขาเรียนไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะไปสอบการสอนก็เพื่อสอบเหมือนกันคงจื้อบอกว่าศึกษาอดีตเป็นบทเรียนศึกษาปัจจุบันเพื่อปฏิบัติขอเพียงเรียนเพื่อตัวเองเรียนในสิ่งที่ต้องการก็จะมีความสุขเรียนเพื่อไม่สู้เรียนเพื่อใช้เรียนเพื่อใช้ไม่สู้เรียนอย่างมีความสุขก็อย่างตอนที่พวกเราเรียนถ้าเป็นตอนที่สนใจแล้วก็จะสนุกนะแต่ว่าพูดตามตรงฉันไม่คิดว่าคนอย่างคุณจะเขียนบทความแบบนี้ได้หมายความว่ายังไงคนอย่างผมคนแบบไหนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะฉันหมายความว่าคุณเป็นประเภทที่ไม่แน่ไม่นอนคุณเป็นคนแบบนี้รู้หรือเปล่าล่ะคงจะเป็นผู้ที่ปากมากหรือก็ไม่รู้จักคิดใช่ไหมฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะตอนที่ผมเรียนหลุนอีของคงจื้อก็รู้สึกว่าข้อดีข้อเสียของคนจีนรู้กันมาจากเขาตัวอย่างเช่นเขาไม่ชอบอะไรที่ไร้ระเบียบไม่ก็ประจบประแจงชอบสอพลอหน้าไหว้หลังหลอกไม่ก็นักปราชญ์ไม่จำเป็นต้องพูดมากคนที่ตั้งตัวเองได้เพราะคำพูดนั้นดูเหมือนจะพูดมากแล้วก็ไม่ค่อยทำคนที่พูดจาสุภาพก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มันก็ไม่แน่นะคงจื้ออาจารย์เทพพูดว่าเมื่อเป็นอ๋องแล้วต้องพูดจริงทำจริงทำได้เลยเย็นรุ่นที่เขาเขียนเอาไว้นะมันอยู่ในยุคของเขา
แบ่งเป็นแว่นแคว้นสังคมครอบครัวแค่คุณไม่ใส่กางเกงในเขาก็รู้กันหมดแล้วล่ะคุณก็บ่นไม่หยุดแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสังคมชาวกรีกยุคโบราณหรือไม่ก็ยุคของธุรกิจสมัยนี้มีคนมากมายเรื่องราวมากมายคนกับคนไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ยาวนานดังนั้นท่าทางการสื่อสารจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญมากการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐไม่ใช่คำพูดที่ดูดีพูดโน้มน้าวคนต่อหน้าทีวีน่ะมันทำได้เหรอความจริงกรีกเองนะก็มีนักปราชญ์หลายคนเป็นนักพูดที่เก่งเช่นเดียวกันอย่างเช่นโซเครติสการที่บังเอิญเจอตัวมู่ในวันนี้ได้ยินสิ่งที่เขาพูดทำให้ฉันแปลกใจเราไม่ควรดูคนแต่ภายนอกคิดไม่ถึงว่านักข่าวที่เอาแต่ขับรถไปทั่วจะมีความเห็นเกี่ยวกับคงเจอที่น่าสนใจดูท่าทางคงไม่ได้มาจากแค่นั่งอยู่หน้ากระดานอย่างที่คงเจอพูดสามคนเดินมาต้องมีอาจารย์ฉันการพบกับตัวมู่อาจจะมีผลดีกับงานของฉันก็ได้อาจารย์ครับเย็นหุยบอกว่าท่านอยากพบข้าข้าจะให้เจ้าไปเหวินซ่างไปหาช่างฝีมือที่สร้างหวังให้วาดแปลนสุสานเจ้ากงจะต้องเขียนบอกตำแหน่งกับระยะให้ละเอียดหน่อยนะอาจารย์ครับพ่อข้ามักจะสอนว่าต้องคาดการเป็นจะทำอะไรต้องคาดการล่วงหน้าหมายความว่ายังไงอาจารย์ครับข้าพอจะเข้าไปจัดการเตรียมพวกอุปกรณ์พวกไม้แล้วไปสั่งทรายที่จะใช้ในการก่อสร้างถ้าหากว่ารอให้หลู่อ๋องสั่งแล้วค่อยหาซื้อเนอะเกรงว่าพวกพ่อค้าจะฉวยโอกาสโกงราคาพวกเราควรจะเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับจือกงเจ้านี่ฉลาดจริงเนี่ยมีคนจากแคว้นหลวงมาหาเนี่ยอ๋อแต่เท้ายังฮูท่านอาจจะจำข้าไม่ได้แต่เท้ากงซันส่งข้ามานี่เจ้ามาทำไมเมื่อครู่นี้ข้าไปพบเยี่ยนเซียงพวกเจ้าจะฆ่าข้าหรือส่งข้ากลับแคว้นหลวงพวกเจ้าก็ฆ่าข้าซะเถอะข้าไม่กลับแคว้นหลวงเยี่ยนเสี่ยงเองก็คิดแบบนี้เขาบอกว่าความจริงท่านน่าจะอยู่แคว้นหลูรับใช้แต่เท้าที่ซุนแต่ในเมื่อท่านมาแล้วพวกแคว้นฉีใหญ่ซะขนาดนี้คงจะพอรับท่านได้รู้ไหมว่าทำไมต้องขังท่านเอาไว้เนี่ยนี่เป็นหนึ่งในวิธีแสดงมิตรภาพของแคว้นฉีกับแคว้นหลูไงเยี่ยนเสี่ยงบอกว่าถึงท่านเป็นศัตรูแคว้นหลูก็เป็นศัตรูแคว้นฉีด้วยรักษาตัวด้วยนะเจ้ากลับมาก่อนกลับมาก่อนตู้ใจข้าน้อยกลับมาแล้วเป็นยังไงแหวนฉีเป็นยังไงบ้างพวกเขาได้ยอมช่วยเหลือเราและยังช่วยแต่ท้าวฟ้าที่เป็นตู้ใจเขตโฮอี้แต่ท้าวเฉินที่อยู่เขตเฉินอี้เช่นกันจริงเหรอพวกเขาจะให้อะไรคนสมบัติของพวกเขาไม่อยากทำอย่างโจงแจ้งแต่รับปากว่าจะส่งอาวุธมาให้ก่อนเที่ยววีกับฉันนี่มีข่าวอะไรบ้างผู้คุมเขตโฮกี้กลับพอใจมากรับปากจะรีบมาพบแต่ท้าแต่ว่าผู้คุมเขตเฉินอี้บอกว่างานยุ่งมากมาไม่ได้ครับเรื่องของหยางหูก็ไม่ต้องห่วงแล้วแคว้นฉีรับปากจะขังหยางหูไม่ให้เขาออกมาอีกเร็วหน่อยแล้วนะอย่าขี้เกียจส่งหนังอะไรกันทำได้ดีทอดทำดูไม้นะทำดูไม้ไปแล้วเร็วเร็วนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเร็วเร็วอ๋อก็เร็วอยู่ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้อู้เลยไม่ได้ทีไม่ได้ฟังหมดแรง
ก็มีหน้าที่อยู่แค่นี้เร็วยิงแล้วเร่งเร่งอยู่นั่นแหละคนน่ะไม่ใช่เครื่องจักรผู้ได้ฟังไม่ได้บ่นจะสองคนจะบ่นอยู่ได้อันนี้เสร็จแล้วไปขนหินทางโน้นวันทั้งวันไม่ได้บ่นผู้ใดฟังมันอะไรนะเนี่ยฮะพังสุสานหลูอ๋องนี่สุสานหลูอ๋องนี่สุสานเจ้ากงตอนนั้นข้าก็อยู่ด้วยเขาเอาท่านพี่ไปฝังอยู่ตรงกันข้ามเป็นการลงโทษถือเป็นการลบหลู่ข้าจับได้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเคยเสนอให้รวมสุสานตอนนั้นพวกเขาไม่อนุญาตวันนี้ได้เวลาแล้วข้าน้อยไม่เพียงจะปรับปรุงแต่จะทำกำแพงล้อมไว้ด้วยทำแบบนี้ก็สามารถรวมสุสานได้แล้วข้าเนี่ยคิดเรื่องนี้มาตลอดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็มีหน้าพอจะพบบรรพชนได้ฝากด้วยนะนั่นเพราะเขาไม่มีคุณธรรมเหมือนอ๋องคนอื่นๆตอนนั้นถ้าพวกเราขุนนางช่วยกันพูดเขาคงไม่ได้ฝังในสุสานการแยกฝังถือว่าเป็นการลงโทษเขาที่แต่เท้าจี้ซุนพูดก็ถูกการลงโทษแบบนั้นตอนที่เป็นสิ่งจำเป็นเหล่าขุนนางทั้งหลายก็เห็นด้วยแต่ว่าผ่านมาหลายปีสถานการณ์ตอนนี้เทียบกับตอนนั้นมันแตกต่างกันมากต่างกันตรงไหนต่างแต่งานกระชับมิตรคนนับถือหลี่นี่คือความจริงไม่ทำร้ายใครไม่ใช้ทหารก็รักษาฐานะของแคว้นหลูได้แต่ต้าซื้อโค้มาทำงานก็ทำได้อย่างดีเรื่องนี้ข้าไม่ยอมรับก็ไม่ได้ตอนนี้น่ะเขาเสนอให้รวมสุสานทั้งสองถือว่าเป็นการซื้อใจคนถ้าหากว่าไต่เท้าจี้ซุนจะคัดค้านจริงต่อหน้าพวกขุนนางน่ะท่านอาจจะถูกโดดเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับเลิกลงโทษเจ้ากงสิแล้วโครงสร้างสุสานก็จะแบ่งเป็นสองส่วนมีคนพูดว่าเมื่อก่อนวิธีกับการลงโทษมันไม่ถูกใครพูดเมื่อเป็นแบบนี้ด้วยความใจกว้างของไต่เท้าจะสนใจไปทำไมล่ะเปลี่ยนเรื่องพูดเถอะแต่ท้าวเมืองสุนเชิญนั่งโอ้เชิญท่านแต่ท้าวเมืองสุนข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านสักหน่อยเชิญท่านพูดมาได้เลยตอนนี้จวนข้ามีคนไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่มีความรู้เรื่องการรบแน่นอนต้องรู้เรื่องมารยาทด้วยคนแบบนี้ในแคว้นหลูยังมีอยู่ขอเวลาข้าหน่อยข้าจะหามาให้ท่านไต่เท้าเอง
อาจารย์อาจารย์ตอนข้าอยู่ในเมืองได้ยินพ่อค้าฉีบอกว่าหยางหูหนีไปแล้วหยางหูถูกขังอยู่ที่ฉีไม่ใช่เหรอเขาหนีไปแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ในรถแล้วก็หนีไปตอนแรกไปที่แคว้นซ่งแคว้นซ่งไม่ต้อนรับแล้วก็ไปที่แคว้นจิ้นไปอยู่กับเจ้าสุ่นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าสุ่นคงต้องวุ่นวายแล้วท่านว่าท่านว่าแคว้นจิ้นเลี้ยงเสือไว้สินะเอ๋อย่าเพิ่งไปข้ายังพูดไม่จบข้าจะให้เจ้าไปทำงานที่บ้านจี้อาจจะเป็นพ่อบ้านว่ายังไงฮะเจ้ามองข้าทำไมเนี่ยพ่อพูดถึงหยางหูก็เป็นพ่อบ้านข้าก็เหมือนกับเขาเลยสิเจ้าจะไปเทียบกับเขาได้ยังไงกันทำงานบ้านจี้ก็ไม่ใช่จะเป็นเหมือนเขาเหลวไหลจริงๆโอ้อาจารย์ข้าไปได้มาไม่ได้งั้นข้าจะไปทำไมอ่ะเตรียมตัวเหนื่อยยากเตรียมตัวหมายถึงก่อนนำทหารรบจะต้องฝึกซ้อมหมายความว่าทำอะไรก็ต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นแบบอย่างอ๋อส่วนเหนื่อยยากนั้นอันนี้ข้ารู้ครับเหนื่อยยากก็คือทำงานเฮ้ยเย็นหุยก็คืออย่ากลัวความลำบากฝึกฝนกายใจอย่าได้เกียจคร้านพูดได้ดีมากเมื่อก่อนมีคนคนหนึ่งชื่อกงฟู่เหวินป๋อแม่ของเขาจิ้งเจียงเป็นคนเก่งมากนางสอนลูกของนางจิตใจคนรับการฝึกฝนอย่างหนักฝึกให้คิดจนคิดดีอย่าหมกมุ่นจนลืมความดีหากลืมความดีความชั่วจะเกิดกับคนเองก็เช่นกันกับประเทศเองก็เช่นกันอะไรคือภักดีเพื่อประเทศเจ้าไม่อยากไปบ้านจี้ไม่ใช่เพราะกลัวล่วงเกินใต้เท้าจี้สุนวางอำนาจบาดใหญ่เจ้าถึงไม่อยากเป็นขุนนางใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ในใจเจ้ามีความเชื่อมีคุณธรรมเจ้าเป็นนักปราชญ์สามารถชักนำคนอื่นแต่ว่าขั้นตอนนี้มันต้องใช้เวลายาวนานนักเจ้าต้องเก็บความยุติธรรมไว้ในใจทำตามอำเภอใจเป็นความสะใจชั่วครู่งานใหญ่จะเสียเข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจข้าเข้าใจแล้วขอต้อนรับพ่อบ้านจี้คนใหม่อย่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยฝีมือเจ้าเหรอข้าไม่เอาเอ๊ะพี่จือลูกไม่ว่าใครออกเงินก็เป็นของขวัญจากพวกเราท่านรับไว้เถอะใช่แล้วรับเอาไว้เถอะพี่จือลูกหลันชิวพูดถูกจือก้งทำให้ท่านแทนพวกเราทุกคนก็ได้แล้วข้าจะคืนให้นะได้เป็นพ่อบ้านก็จะหาเสื้อผ้าใส่เองได้ถือว่าข้าให้ท่านยืมก็แล้วกันนะงั้นข้าขอบคุณเจ้าก่อนถึงข้าจะเป็นพ่อบ้านข้าก็ไปหาประโยชน์ใส่ตัวข้าจะเป็นขุนนางที่ดีเจ้าเชื่อไหมข้าเชื่อสิไม่เพียงเชื่อว่าท่านจะไม่หาประโยชน์ใส่ตัวแล้วนะข้ายังเชื่อว่าท่านจะเป็นขุนนางที่ดีได้พี่จือลูกถ้าเมื่อไหร่ท่านไม่อยากไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกข้าด้วยนะข้าเป็นทานเองเงียบไปเลยไม่ต้องพูดแล้วจะคิดว่าเป็นพ่อบ้านมันง่ายเหรอพี่จือลูกข้ามีคำพูดจะบอกอาจารย์บอกว่าผู้เมตตามีความรักนักปราชญ์ต้องมีความเมตตารู้จักฉวยโอกาสนอนให้เยอะจะได้มีแรงทำงานพอเลยจะพูดไปเข้าหูเลยอ่ะเรื่องนอนนี่ขอให้บอกที่แคปปี้มีการติดประกาศเกณฑ์เด็กหนุ่มที่อายุ18ทุกคนในรัศมี100ลี้ตอนนี้มีพันกว่าคนที่กำลังฝึกอยู่บอกว่าจะป้องกันแคว้นฉีรุกรานเป็นหน้าที่ของพวกเขาอย่างนั้นใช่ครับ
บอกว่าป้องกันแคว้นฉีกลับไปมาหาสู่กับแคว้นฉีมีรถมาขนของทั้งหลายคันกลางคืนก็ลักลอบเข้าไปที่ทำการเขตแล้วได้พบสิ่งนี้อยู่บนรถพวกนั้นอาวุธของแคว้นฉีมีชื่อไปทั้งแผ่นดินด้วยเงินในเขตไปอีกงซันฝูเหย่าไม่มีทางซื้อได้มากขนาดนี้แน่ที่น่าห่วงคือพวกแคว้นฉีอาจจะร่วมมือด้วยได้ยินว่าเขาติดต่อกับจูไตเขตเฮาปี้เป็นการส่วนตัวทำลับๆแล้วรอคนคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องการหักหลังด้วยเมื่อก่อนเขาเคยลอบฆ่ากงโยเหมาของบ้านจี้ซุนถึงตอนนี้ใต้เท้าซูซุนก็ยังอ่อนข้อให้กับเขาเลยเจ้าเนี่ยรู้เรื่องไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยโอ้ข้าน้อยก็แค่ฟังมาเพื่อเป็นการช่วยงานใต้เท้าจึงต้องคิดเองการช่วยงานใต้เท้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่บนก็มีหลูอ๋องที่อยู่รากมีเขตปีอีมีเขตฮ่องอีมีเขตเฉินอีตู้ชัยที่คุ้มเขตพวกนี้กุมอำนาจภายนอกถ้าไม่เชื่อฟังมันก็น่ากังวลนะผู้น้องไร้ความสามารถจึงต้องทำให้ท่านพี่ต้องแยกจากบรรพชนนานขนาดนี้น่าเสียใจจริงๆวันนี้ทำสุสานใหม่ในที่สุดท่านก็ได้อยู่ร่วมกับบรรพชนผู้น้องยินดีเป็นอย่างยิ่งวิญญาณท่านบนสวรรค์คงเป็นสุขแล้วขอท่านยอมรับความจริงใจของผู้น้องคุ้มครองแคว้นหลูให้สงบสุขไปตลอดกาลด้วยสดของท่านพี่ในที่สุดก็ได้อยู่กับบรรพชนดีที่ได้ท้าวเสือโค้งช่วยความหวังข้าถึงได้สำเร็จไปอย่างแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นที่ข้าน้อยอยากทำจริงๆกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงตอนนี้แม้จะยังไม่มีใครทำก็ตามเรื่องนี้มันสำคัญมากเกี่ยวพันกับแคว้นหลูโดยตรงถ้าหากว่าข้าน้อยสามารถทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วก็อำนาจท่านอ๋องก็จะมั่นคงขึ้นอีกครั้งแล้วแคว้นหลูก็จะได้มีอ๋องก็คืออ๋องขุนนางก็คือขุนนางสักทีเอ๊ะนี่ถ้าจะทำอะไรอ่ะยุบสามเขตยุบสามเขตใช่แล้วท่านอ๋องตามประเพณีของโจขุนนางไม่ควรจะเก็บอาวุธไว้เองกำแพงไม่ควรสูงกว่ากำแพงเมืองแต่แคว้นหลูเราจี้ซุนมีเขตปี้ซูซุนมีเขตโฮอี้เมืองซุนมีเขตเฉินอี้กำแพงของทั้งสามเขตนี้ต่างก็สูงกว่าข้อกำแพงสูงมากกว่ากำแพงเมืองรวมทั้งอยู่เหนือประเพณีอีกขุนนางที่ประจำเขตนี้ล้วนแต่มีอิสระมีทหารเป็นของตัวเองสิ่งนี้ไม่เป็นผลดีต่ออำนาจของท่านหรือพูดได้ว่าล่วงเกินท่านหาทำตามประเพณีก็ควรจะกำจัดซะข้าน้อยขอค้านท่านอ๋องตำแหน่งที่ได้มาทั้งจี้ซุนซูซุนเมิ่งซุนไม่ใช่ได้มาวันนี้แต่ได้มานานแล้วตั้งแต่บรรพชนของข้าช่วยปราบกบฏช่วยเหลือวังอ๋องถึงได้เป็นรางวัลตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็160ปีจะไม่ยอมให้มาทำลายง่ายๆนะนั่นสิมันก็จริงนะที่ถึงของเขาถูกบอกไปใต้ท้าเข้าใจผิดแล้วความหมายของข้าไม่ใช่ยึดพื้นที่ที่พวกท่านครองแต่หมายถึงเฉินอี้โฮอี้ปี้อี้ก่อสร้างผิดประเพณีต้องทำให้ถูกต้องมันจะผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ต้าซื่อโคยังท่านจะเป็นคนตัดสินใจตั้งแต่โบราณจนถึงตอนนี้มีสิ่งไหนบ้างที่เหมือนเดิม
ถึงแม้กำแพงมันจะสูงไปสักหน่อยคูเมืองมันจะใหญ่ไปนิดแต่ก็มีประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรอดีตอ๋องรุ่นก่อนๆมีตั้งมากมายยังไม่ใส่ใจกลับมีท่านต้าซื้อโค้คนเดียวที่สนใจมันนักหนาเรื่องไม่เกี่ยวกับที่ข้าสนใจเพียงคนเดียวแต่มันเกี่ยวพันถึงเกียรติของท่านอ๋องเป็นเรื่องใหญ่ของขุนนางหากว่าขุนนางทุกคนสร้างกำแพงบ้านตัวเองสูงกว่ากำแพงเมืองเวลามีภัยแล้วจะยังคิดถึงความปลอดภัยของท่านอ๋องก่อนของตัวเองอย่างนั้นเหรอข้าน้อยคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากใต้เท้าจี้ซุนใต้เท้าสู่ซุนใต้เท้าเมืองซุนทั้งสามท่านล้วนเป็นขุนนางสำคัญและสามเขตนี้ไม่ได้มีสร้างแค่วันเดียวสมควรจะปรึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจต้าซื้อโคเอาแต่พูดว่าทำเพื่อวังอ๋องเขาว่าต้าซื้อโคคิดจะใช้ชื่อเสียงจากงานกระชับมิตรจึงคิดว่าแค่คนเดียวก็ทำทุกอย่างได้หมดส่วนพวกเราเป็นส่วนเกินจำเป็นต้องกำจัดข้าซูซุนความรู้น้อยไม่สามารถช่วยท่านอ๋องได้ขอตัวเดี๋ยวใต้เท้าซูซุนเดี๋ยวก่อนท่านอ๋องถึงจะกล่าวเกินไปแต่ก็ล้วนมาจากใจข้าน้อยก็เช่นกันโปรดไตร่ตรองด้วยเดี๋ยวนิดแต่ทันที่สุดเดี๋ยวไปต้องลือนะนี่เรื่องใหญ่ใหญ่นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไงดีต้องคิดให้ดีเลยนะนี่นะตายลองคิดดูเสียตังค์ไม่ถูกนะยุ่งตายอ่ะจริงเหรออาจารย์พูดอย่างนั้นจริงๆเหรอความฝันของอาจารย์คือฟื้นฟูประเพณีโจเขาคงคิดว่าวังอ๋องอ่อนแออำนาจสามขุนนางใหญ่มากเกินไปกำแพงน้ำแข็งไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวที่ขุนนางมีอำนาจมีหลายสาเหตุวังอ๋องอ่อนแอข้าว่าก็ไม่ใช่ความผิดของขุนนางหรอกนะทุกแคว้นตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่ไม่ใช่แบบนี้ควบคุมขุนนางต้องดูสถานการณ์จะเปลี่ยนทีเดียวไม่ได้ที่ท่านพูดก็มีเหตุผลแต่ความคิดของอาจารย์ก็มีเหตุผลเช่นกันอำนาจบ้านจี้มีมากเกินไปท่านพี่เองก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอข้าก็คิดเช่นนั้นน่ะแหละถึงได้ช่วยเหลืออาจารย์แต่ข้าก็ไม่ต้องการให้อาจารย์เป็นศัตรูกับขุนนางทั้งแคว้นข้าต้องไปพูดกับอาจารย์ให้หยุดเพียงแค่นี้แต่นิสัยของอาจารย์ท่านเองก็น่าจะรู้เรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแต่สิ่งที่ข้าตัดสินใจน่ะข้าก็ไม่ยอมเหมือนกันข้าจะไม่ให้ลูกหลานมาพูดว่ารากฐานสกุลเมืองที่มีมากว่า100ปีต้องมาถูกทำลายในยุคของข้าท่านอ๋องวางใจเถอะงานที่เจียกูพวกเขาก็คัดค้านเหมือนกันคู่ต่อสู้คราวนี้ไม่ใช่แคว้นฉีเป็นสามขุนนางใหญ่อำนาจของพวกเขาเป็นของจริงแน่นอนข้ารู้ว่าท่านมีเจตนาดีกับวังอ๋องแต่ว่าคนอย่างจี้ซุนไม่ใช่ต่อกรได้ง่ายๆแค่บ้านเดียวพอว่าแต่นี่ถ้าสามบ้านข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยหากจะทำงานใหญ่ก็จะเป็นต้องเสี่ยงท่านอ๋องตอนนี้เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงแคว้นหลวงแล้วนะขอเพียงเราร่วมมือร่วมใจกันต้องสำเร็จแน่ทั้งสามคนจะต้องยอมถอยท่านมั่นใจขนาดนี้เลยเหรออ๋องเมื่อพูดมาแล้วก็ต้องทำไม่งั้นประเทศจะเสียหายได้คงชิวคนนี้คิดว่าที่เจียกูทำสำเร็จแล้วจัดการเรื่องสุสานของเจ้ากงได้เขาก็คิดว่าแผ่นดินของแคว้นหลูเป็นของเขาอย่างนั้นเหรอข้าเป็นขุนนางใหญ่เขาเป็นใครฮะเมื่อก่อนนี้เขาก็เป็นแค่บัณฑิตที่ถูกหมาไล่กัดไปทั่วเมืองวันนี้จะปีนขึ้นมาบนหัวเรายังจะทำลายรากฐานของเราอีกเหรอเกินไปจริงๆไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแต่ว่าใต้เท้าสุสุนมีคนมารายงานเรื่องด่วนครับใครกันให้เขาเข้ามาครับ
ชิญใต้ท้าสุสุนรายงานด่วนครับว่ามาที่นี่ไม่มีคนนอกอย่างนั้นนะโฮฟันที่อยู่กับโฮอี้สมคบกับแคว้นฉีคิดจะกบฏครับอะไรนะโฮฟันจะสมคบกับกงซันฝูเย่าเขตปีอีอีกด้วยมีเขตของท่านด้วยข้ารู้เรื่องนี้แล้วออกไปได้ครับออกไปให้หมดแต่เท้าจีซุนทำยังไงดีก่อนท่านจะมาข้าคิดมาตลอดเรื่องเขตทั้งสามเขตถึงของชิวจะทำเกินไปแต่ว่ากงซันฝูเย่าที่อยู่ปี้อี้รวมกับโฮฟันที่เขตโฮอี้ยังมีกงเหลียนหยางเขตเฉินอี้ของใต้เท้ามึงซึนจะนั่งรอให้คนอื่นมาทำลายOh.